ับมาอยู่กันต่อกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6ครับเรายังอยู่กับการออดิชั่นครับเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมคงเห็นแล้วว่าการจะได้ผ่านไปนะไม่ง่ายเลยนะคณะกรรมการให้ไม่ผ่านไปเนี่ยแปลว่ามันไม่ชิลอย่างที่คิดนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่างานนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผู้แข่งขันท่านต่อไปจะสามารถฝ่าด่านสุดหินของคณะกรรมการได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวด้วยครับครับชื่ออินทัศน์ศักดิ์เจริญนะครับชื่อเล่นชื่อกวนครับกวนกวนอายุ27ปีครับปัจจุบันเป็นวิศวกรแบบฟรีแลนซ์ฮะกวนเป็นวิศวกรด้านไหนครับโยธาครับจะเป็นเกี่ยวกับงานก่อสร้างเป็นหลักครับผมเป็นวิศวกรโยธาครับจะดูแลเรื่องงานก่อสร้างทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่การควบคุมงานก่อสร้างรวมถึงงานออกแบบเขียนแบบประเมินราคาแกะรายละเอียดงานทั้งหมดก่อนจะมาเป็นบ้านหลังหนึ่งครับจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงของผมก็คือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วก็เมื่อก่อนโตมาก็จะเจอคุณพ่อแบบเล่นกีตาร์ร้องเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่กับน้องเราก็จะแบบเล่นดนตรีด้วยกันหมดเลยทั้งครอบครัวคุณพ่อเสียชีวิตแล้วครับตั้งแต่ตอนประถมตั้งแต่ป.4ตั้งแต่เด็กแล้วคือจริงๆตอนนั้นอยากที่จะเรียนร้องเพลงมากๆครับอยากแต่ว่าทางบ้านไม่ได้มีต้นทุนในการสนับสนุนเราในการเรียนร้องเพลงคือที่บ้านจะไม่ได้ขัดขวางเลยว่าเราอยากจะทำอะไรแต่ว่าทุกอย่างเราต้องหาโอกาสด้วยตัวเองทั้งหมดจริงๆผมก็เหมือนแทบจะหยุดร้องเพลงไปเลยครับเพราะว่าเหมือนเราโฟกัสที่การเรียนเพื่อจะแบบเข้าไปเป็นวิศวกรอะไรเงี้ยครับแต่ตอนที่ตัดสินใจกลับมาร้องเพลงเพราะว่าเหมือนเราทำงานจนแบบ 2-3 ปีแล้วเรารู้สึกเหนื่อยมากเราเบิร์นเอาท์กับงานหมดไฟในการทำงานเนี่ยครับเราก็เลยมองหาว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรมันก็นึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วเราชอบร้องเพลงความฝันของเราคือการอยากเป็นนักร้องเหตุผลที่ผมตัดสินใจเรียนวิศวะโยธาครับเพราะว่าคิดว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ผมว่าตอนนั้นมันเป็นค่านิยมมากกว่าที่ว่าแบบเด็กที่เรียนเก่งจะต้องแบบวิศวะต้องเป็นหมอแล้วแบบจะทำงานจะเก่งอะไรเงี้ยครับยิ่งเราเรียนร้องเพลงความฝันของเราที่อยากจะเป็นนักร้องมันยิ่งชัดเจนมากขึ้นครับก็เลยตัดสินใจที่จะแบบลดบทบาทหน้าที่จากงานประจำวิศวกรออกมาแบบทำเป็นอิสระรับเป็นบางจ็อบบางงานมากกว่าก็เลยมีรับงานร้องเพลงตามร้านอาหารบ้างครับค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้ก็ร้องอยู่ร้านนึงครับและเหตุใดจึงสนใจบทเพลง The Golden Song ครับคือหนึ่งเลยคือเราอยากเป็นนักร้องเนี่ยฮะแล้วก็ชอบในบทเพลงเก่าๆซึ่งอาจจะยังไม่ได้รู้จักเยอะแต่ว่าก็เป็นช่วงที่เรากำลังศึกษาฟังเพิ่มอยู่อะไรเงี้ยครับขออนุญาตถามครับแล้วปกติกวนร้องเพลงแนวไหนมาก่อนเป็นแนวแบบป๊อปทั่วไปเลยวัยรุ่นใช่เป็นเพลงทั่วไปเลยครับแล้ววันนี้จะเอาเพลงอะไรมาร้องครับวันนี้เป็นเพลงรอวันฉันรักเธอครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับวันที่ดวงใจฉันมีเธอ
ฉันคิดถึงเธออยู่เธอโปรดจงรู้ดวงใจว่ายังปรารถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอสุดที่รักเธอโปรดทรงใจคิดถึงหน่อยอย่าให้ฉันคอยใจง่อยเศร้าจงสร้างรักเราให้มีพลังรอการกลับมาแม้ห่างเพียงกายก็ไม่ห่างใจเหมือนรักประสานไว้ตลอดเวลาฉันจะเฝ้ารอรอเพื่อพบกันใหม่มันโปรดจำไว้วันที่ฉันรอตื่นเต้นมากครับรู้เลยอ่ะตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับพี่มาว่าไงครับกำลังงงนิดนึงว่าตรงท่อนนั้นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าท่อนแม้ห่างเพียงกายเนื้อเพลงผิดเราผิดใช่ไหมแต่เขาเนียนมากไอ้เราก็ควานหาใหญ่ไปไหนรู้ตัวครับใช่ไหมคะแต่มันไม่เป็นไรนี่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างหนึ่งแต่ชอบวิธีการร้องคุณฟังคุณร้องเพลงฟังสบายๆแล้วก็เลือกเพลงเหมาะกับตัวของคุณก็คิดว่าวันนี้คุณก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะขอให้คุณโชคดีลูกพี่การว่าไงครับเฮ้ยผมชอบคุณว่ะคุณกวนขณะผมเป็นผู้ชายผมยังใส่แว่นมองหน้าคุณแบบเรื่อยๆเลยอ่ะผมรู้สึกว่าคุณมีความน่ารักอะไรบางอย่างอยู่ที่เวลามันมีเสน่ห์เวลาที่คุณยิ้มเวลาที่คุณแบบขยับปากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักเหมือนนั้นคุณตอนเข้าวงการแรกๆอ่ะวิธีการร้องคุณภาพในการร้องไม่น่าเกลียดร้องแต่ละประโยคได้น่าสนใจนะครับแล้วก็เนื้อเสียงเนี่ยเสียงต่ำน่าสนใจมากเสียงต่ำนี่คือแบบดูดีมากเสียงต่ำดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีการผิดพลาดบ้างนะครับวันนี้เป็นรอบออดิชั่นเนาะคือถามว่ามันมีผลคะแนนไหมมีอยู่แล้วนะครับอย่างพี่กันก็จะดูว่าแนวโน้มในการพัฒนาในรอบต่อไปจะเป็นไปได้มากแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ขอดูก่อนนะครับเอาใจช่วยครับพี่กบครับสำหรับพี่กบนะพี่กบชอบว่ากวนเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะคือเหมือนมันมีพลังของเสน่ห์อะไรบางอย่างออกมาเหมือนที่พี่กันพูดในเรื่องของเพอร์ฟอร์มบนเวทีก็อยากให้ส่งสารตรงๆมาที่พวกเราด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนจะตื่นเต้นแล้วจะกลัวกรรมการมากๆจริงๆโดยการที่ไม่มอง
ท่าไหร่อยากให้มีความมั่นใจในการที่จะแบบยืนอยู่ตรงนี้เวทีนี้เป็นของเราแต่ว่าในเรื่องการโชว์บนเวทีวันนี้มวลรวมวันนี้ดูเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่น่าสนใจคนนึงเลยค่ะขอบคุณครับก็กวนกวนดีเนาะกวนกวนคือสิ่งหนึ่งที่จะต้องชมก็คือว่ากวนเก่งที่เลือกเพลงเหมาะกับตัวเองมันใช้ได้มันเอาอยู่มันก็เลยทำให้เพลงเนี้ยมันไปกับคุณได้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็ยังขอชื่นชมคำว่ารอเพื่อรอเนี่ยคือคุณยังมีความชัดของความเป็น The Golden Song ก็คือว่าคำไทยคำภาษาไทยเนี่ยกวนเก็บได้ชัดนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากให้เพิ่มเติมก็คือว่าคือเรามีความรู้สึกว่าคุณมีของทำไมคุณไม่โชว์ของครับสิ่งหนึ่งที่คุณเหนือคุณคืออะไรรู้มาที่พี่กบพูดเมื่อกี้คาริสมาบนเวทีคุณมีอะไรที่ทำให้คนเอ็นดูเรามาฟังคำตัดสินกันแล้วกันนะครับครับพี่มาครับวันนี้ดิฉันให้คุณผ่านพี่กบครับผ่านค่ะพี่การครับก็มีบาดแผลอย่างที่บอกนะครับวันนี้ไปฝึกร้องอีกเยอะๆเลยนะครับไปฝึกครับวันนี้ชอบครับผ่านครับขอบคุณครับเออว่าไงคะผ่านครับเอาสี่ผ่านจากคณะกรรมการน่ะโชคดีนะครับค่ะจะรับคัดกรองนะคะนะครับเชิญค่ะขอบคุณครับเป็นยังไงตอนเนื้อผิดรู้สึกไงบ้างรู้สึกแบบหน้าเสียเลยครับแบบความรู้สึกรู้แล้วรู้ว่าหน้าเลยผมผิดแล้วคนต้องเชียร์คนผิดแล้วต่อไปแล้วต่อไปได้ไหมแต่ถือว่าทำออกมาได้ดีนะก็แก้ไขสถานการณ์ไปแสดงว่ากรรมการต้องเห็นเสน่ห์อะไรบางอย่างตัวคุณอย่างมากอย่างมากคำว่าอย่างมากนะฉะนั้นกลับไปทำงานบ้านเยอะนะสู้ๆนะสู้ๆฮะมาเลยโอ้อยากรู้เลยห้อยพระอะไรอ่ะจริง